ที่แอฟริกาใต้มีเขตสงวนสำหรับสัตว์กำพร้าบาดเจ็บและถูกทิ้งเป็นสถานสำหรับรักษาตัวและเยียวยาใจได้เติบโตได้กระโดดและโลดเต้นท่ามกลางพวกเดียวกันมันคือบ้านเพื่อให้ลิงที่ถูกช่วยมาได้เรียนรู้การเป็นลิงเวอร์เวตขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีที่จะพาคุณไปพบกับโลกของธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสงสารจังเลยอ่ะดูสิตัวเล็กนิดเดียวเองตัวเล็กมากโอ้ตัวนิดเดียวเองตัวผู้หรือตัวเมียครับดูเหมือนจะเป็นตัวเมียนะตัวเมียเหรอก็บอกยากตอนนี้ฉันแค่จุดเด่นของลิงเวอร์เวตแรกเกิดคือดวงตากลมโตและเมื่อโตเต็มวัยนิสัยอึกทึกไม่กลัวใครจะทำให้มีปัญหาได้ก็ไม่แย่นะตัวเป็นสีชมพูแล้วจากนี้ต้องพาไปรักษาภาวะขาดน้ำอ่ะเคธเป็นลิงเวอร์เวตอายุ3สัปดาห์ที่ถูกช่วยมามันถูกพบในไร่ซึ่งคนงานเก็บมันไว้ในรังและพยายามขายคนงานอ้างว่าแม่ของเคธตายเพราะสุนัขของชาวไร่เมื่อมูลนิธิเวอร์เวตขู่ว่าจะแจ้งตำรวจพวกเขาก็รีบส่งเคสให้ทันทีฉันชอบเห็นความเปลี่ยนแปลงพอมันมาที่นี่มันก็เริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆพวกมันดึงสัมผัสเสื้อคุณและก็ได้พบลวดลายต่างๆมากมายแล้วก็เริ่มกระโดดโลดเต้นแต่ตอนนี้มันแค่กินและนอนที่มูลนิธิเรามีลิงราวๆ570ตัวเพราะมีลิงกำพร้ามาแล้วก็ไปค่ะเฉลี่ยแล้วเรามีลิงกำพร้าราว15ถึง30ตัวต่อปีซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากในการจัดการและโชคไม่ดีสำหรับพวกมันที่การส่งลิงกลับเข้าฝูงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเลยเราต้องพาเข้าฝูงโดยตรงและแนะนำให้กับแม่เลี้ยงให้คอยดูแลลิงกำพร้าครับมูลนิธิลิงเวอร์เวตหรือ VMFไปที่หลบภัยสำหรับลิงที่กำพร้าหรือถูกทอดทิ้งอีกทั้งยังช่วยรักษาแบบฉุกเฉินให้กับลิงที่ถูกจับหรือบาดเจ็บเรามักพบลิงกำพร้าอยู่ลำพังบ่อยครั้งมันกำพร้าเพราะว่าอุบัติเหตุจากรถยนต์แม่ลิงถูกชนและส่วนใหญ่ลูกรอดหรืออาจเป็นเพราะว่าชาวไร่ยิงพวกมันแล้วก็โดนคนดักจับด้วยค่ะ VMF จ้างพนักงานท้องถิ่นประมาณ10คนหน้าที่คือทำความสะอาดกรงกับเตรียมอาหารลูกจ้างบางคนถูกฝึกให้ดูแลสัตว์และดูแลรักษาพยาบาลลิงด้วยเราต้องเตรียมอยู่ตลอด24ชั่วโมงถ้ามีลิงบาดเจ็บหรืออะไรแบบนี้เราจะถูกตามไปดูจับลิงหรือช่วยเหลือลิงหรือให้คนพามาให้เรารักษาฉุกเฉินหรือดูแลสัตว์เหล่านี้ครับเวอร์เวตเป็นลิงที่ฉลาดอย่างมากและพบได้ทั่วแอฟริกาตะวันออกกับตะวันตกมันมีสายใยครอบครัวที่เหนียวแน่น
และอยู่ในระดับชั้นทางสังคมที่เข้มงวดว่าเวสื่อสารกันด้วยภาษากายกับการเปล่งเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และซับซ้อนมากพวกมันจะเลิกคิ้วเมื่อต้องการขู่หวีดร้องเมื่อยอมจำนนจี้ปากเพื่อให้อีกฝ่ายสงบระหว่างแต่งขนและดูเหมือนเจ้าตัวนี้กำลังทักทายครับนักวิทยาศาสตร์สนใจในการเปล่งเสียงของลิงเวอร์เวตในอดีตเชื่อว่าการร้องของลิงเป็นการตอบสนองทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัววัดซีอายเหรอฮะอายใช่ไหมว่าไงแต่นักวิจัยก็พบข้อมูลน่าทึ่งที่หักล้างทฤษฎีนั้นได้ในที่สุดลิงเวอร์เวตจะใช้เสียงหลายแบบสำหรับนักล่าต่างๆเพื่อเตือนฝูงเสียงเตือนเสือดาวต่างกันกับอินทรีทำให้มีการตอบสนองต่างกันพวกมันจะหลบอินทรีในพุ่มไม้แต่จะขึ้นต้นไม้ถ้ารู้ว่ามีเสือดาวผู้รักคู่หนึ่งพบลิงกับพระตัวนี้ติดอยู่ในรั้วลวดหนามและนำมาส่งมูลนิธิโอ้จริงด้วยสายสะดือยังติดอยู่พวกเขารอให้ฝูงมันกลับมาแต่มันก็อยู่ลำพังโอเคกอดรับไออุ่นกันนะเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ร่างกายของลิงเวอร์เวตจะอ่อนแอมากยามแรกเกิดมันต้องพึ่งพาแม่และฝูงเพื่ออาหารความปลอดภัยและพัฒนาทักษะการเข้าสังคมถ้าไม่ช่วยมันมาลิงตัวน้อยนี้ก็คงตายไปแล้วทาง VMF จึงตั้งชื่อให้มันว่าเฟลิเซียตัวเล็กจังเลยเจ้าลิงตัวจิ๋วไงเจ้าตัวเล็กเวอร์เวตมีบทบาทสำคัญในการรักษาระบบนิเวศของแอฟริกาใต้ทีมงาน VMF เรียกพวกมันว่าคนสวนของธรรมชาติไม้พุ่มท้องถิ่นหลายชนิดต้องพึ่งสัตว์ในการกระจายเมล็ดพันธุ์และดูเหมือนเวอร์เวตจะเป็นผู้ช่วยหลักในการกระจายเมล็ดแถมมันจะช่วยควบคุมจำนวนประชากรแมลงบางชนิดด้วยมนุษย์รุกล้ำถิ่นอาศัยของเวอร์เวตจนเกิดความขัดแย้งในป่าเวอร์เวตแทบไม่ไปไหนไกลจากต้นไม้เกิน500เมตรพวกมันต้องใช้กิ่งไม้สูงหนีนักล่าและเพื่อหาอาหารแค่ต้นไม้หนึ่งต้นก็ค่อนข้างน่าทึ่งมากต้นไม้ที่อยู่เป็นกลุ่มยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นอีกเพราะมันคือระบบนิเวศถ้าไปที่ที่ดินสักแห่งแล้วตัดต้นไม้จนหมดแล้วปลูกพืชหรือว่าต้นไม้เชิงเดียวหรืออะไรก็ตามเพื่อเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่หรือพัฒนาเป็นห้างหรือทำเหมืองอะไรก็แล้วแต่ทันทีที่ตัดต้นไม้จนเกลี้ยงมันก็จบสิ้นมันจะกลับมาต่อเมื่อคุณนำกลับมาและต้องใช้เวลากับพลังงานเยอะมากถึงจะสำเร็จความเป็นไปได้ก็คือมันมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์เมื่อเสียที่อยู่อาศัยไปลิงเวอร์เวตถูกประสายให้ไปอยู่ใกล้กับไร่สวนชาวไร่มองลิงเวอร์เวตเป็นสัตว์รบกวนเหมือนกับหนูและทำทุกวิถีทางเพื่อไล่พวกมันเราจะตั้งชุดตรวจหรือสายตรวจลิงพิเศษพร้อมเบอร์ติดต่อให้ชาวไร่และคนทั่วไปโทรตามเรามาตรวจสอบความเสียหายของพืชผลสถานการณ์ที่ชาวไร่ร้องเรียนคุณต้องออกไปใช้เวลา 10-15 นาทีในการหาผลไม้สักลูกหรือ2ลูกที่โดนลิงกัดมันไม่ได้ประเมินเป็นพืชผลเสียหายแบบนั้นครับคุณต้องรู้ว่าบางไร่ก็มีพื้นที่กว้างมาก
และปลูกพืชผลมากมายปัญหาน่าจะเป็นความไม่พอใจมากกว่าไม่ว่าราคาตลาดตกต่ำหรือพืชผลไม่ได้คุณภาพผมคิดว่าช่วงนั้นสถานการณ์ไม่เป็นใจและฟางเส้นสุดท้ายคือการเห็นลิงตัวนี้กินของฟรีบนที่ดินคุณนั่นจึงทำให้คนเราสติหลุดได้พวกเราทำงานและมีหลายอย่างต้องทำพอเห็นลิงนั่นอยู่ตรงนั้นเข้ามาในสวนผักของเราพวกมันก็จะหยิบพวกฟักทองหรืออะไรก็ตามแล้วหนีไปมันจะทิ้งฟักทองที่กินเหลือครึ่งหนึ่งเอาไว้หรือบางครั้งคุณที่โมโหหรือหัวเสียวิธีแก้เดียวคือการคว้าปืนขึ้นมาครับแม้ชุมชนท้องถิ่นจะมีความเกลียดชังต่อเวอร์เวตแต่พืชผลที่ VMF ใช้เลี้ยงดูลิงก็มาจากไร่ท้องถิ่นไร่ส่วนใหญ่จะมีพืชผลจำนวนหนึ่งที่ส่งตลาดไม่ได้เพราะได้รับความเสียหายพืชผลพวกนี้จะถูกทิ้งแต่เป็นเพราะการตกลงระหว่างเดฟกับชาวไร่ท้องถิ่นของเสียส่วนมากจะถูกส่งให้ VMF โดยไม่คิดเงินเราได้รับความช่วยเหลือมากมายจากชุมชนที่นั่นมีคนใจดีอยู่บ้างเป็นชาวไร่ที่มีเมตตาและยินดีจะช่วยเราด้วยของเสียจากพวกเขาเรื่องแบบนี้เป็นกำลังใจให้เรามากการดูแลและเตรียมอาหารให้ลิงหลายร้อยตัวทุกวันอาจเป็นงานหนักของทีมงานนี่คือกูนอายุ3เดือนกูนถูกใส่กระสอบใบเล็กส่งไปถึงหญิงคนหนึ่งที่ชอบเลี้ยงสัตว์บาดเจ็บเพื่อพากูนไปทำงานด้วยและผูกพันกันเหนียวแน่นแต่เธอรู้ว่ากูนยังอยู่กับลิงตัวอื่นเธอจึงติดต่อมาที่ VMFตอนนี้กูนได้รับการดูแลอย่างดีและน่าจะเติบโตอย่างแข็งแรงกูนโชคดีที่ได้พบผู้ช่วยเหลือแต่ลิงตัวอื่นกลับถูกมองว่าน่ารำคาญหรือแย่กว่านั้นผมไม่พูดถึงลิงเพราะว่าเดี๋ยวจะบันร้ายนะครับที่แอฟริกาใต้บางคนมีทัศนคติต่อลิงในเชิงไสยศาสตร์เราทำแบบสอบถามความคิดเห็นและผลที่ได้ประมาณ 95% ของคนในโรงเรียนเชื่อว่าลิงเกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาค่ะผมไม่ได้บอกว่าลิงเป็นแม่มดนะครับแต่คนเอาลิงมาใช้ทำเรื่องชั่วร้ายผมไม่รู้คุณบอกพวกเขาหรือเปล่าว่าลิงน่ะผมไม่พูดถึงลิงเพราะว่าเดี๋ยวจะปนร้ายนะครับผมรู้จักสังโกมาและอะไรแบบนี้คือการใช้ชิ้นส่วนต่างๆของตัวลิงมารักษาบางอย่างโดยเฉพาะในเด็กเล็กเคยมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์ว่ามีคนเอาลิงใส่ในถังแล้วจุดไฟเผาลิงเพราะพวกเขาบอกว่ามันคุยกับคนได้และมันเป็นแม่มดค่ะเวอร์เวตชอบเข้าสังคมและมีสายใหญ่ครอบครัวเหนียวแน่นนี่เป็นครั้งแรกที่กูนได้พบลิงตัวอื่นหลังจากแม่ของมันตายมันตื่นกลัวเล็กน้อยแต่ด้วยความช่วยเหลือจากมนุษย์หนึ่งคนกับเพื่อนๆตัวน้อยมันก็เริ่มปรับตัวได้ใครนะปกติในสัปดาห์แรกๆของชีวิต
ลูกลิงเวอร์เวทจะเรียนรู้กฎการเล่นผ่านการปล้ำเบาๆกับญาติตัวเมียที่แก่กว่าลิงกำพร้าเหล่านี้ไม่มีตัวแทนแม่และช่วยกันพัฒนาทักษะเข้าสังคมกันเองมูลนิธิตั้งอยู่ในจังหวัดลิมโปโปซึ่งอยู่ในเมืองเล็กๆหรือเขตที่ชื่อเลสิเทลีซึ่งควรเป็นแดนสวรรค์เขตร้อนยามหมดวันแต่ตอนนี้ถูกรุกล้ำจากการทำป่าไม้และการทำไร่ที่ไม่ควบคุมจึงมีพื้นที่ธรรมชาติหรือที่ดั้งเดิมเหลือน้อยมากสำหรับสัตว์ป่าในเขตนี้ผลักไสให้สัตว์เหล่านี้ต้องเข้าเมืองเพราะคุณยังพบที่นี่ยังมีพุ่มไม้ธรรมชาติอยู่เราไม่เคยทบทวนสิ่งที่ก่อไม่ตระหนักว่าการทำลายถิ่นอาศัยและทำลายป่าของพวกมันเพื่อทำที่ดินทำกินอะไรแบบนั้นได้สร้างความไม่สมดุลขึ้นประชากรแอฟริกาใต้กำลังเพิ่มขึ้นหมายความว่ามนุษย์ไม่ว่าจะด้วยเมืองขยายตัวการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มรุกรานถิ่นอาศัยของเวอร์เวตมากขึ้นถ้าเป็นการทำไร่เชิงเดียวคุณจะปลูกพืชชนิดเดียวตลอดช่วงหนึ่งของปีทำให้สัตว์ชนิดอื่นอยู่ได้ยากด้วยอาหารชนิดเดียวที่สุดแล้วธรรมชาติไม่ใช่ศัตรูพืชสัตว์แค่ทำตัวปกติตามธรรมชาติพวกมันไม่ได้ก่อความเสียหายให้มนุษย์ก่อกวนเราหรืออะไรแบบนั้นหรือจงใจบุกเข้าบ้านไปขโมยของกินเรานี่คือดีโบมันผอมแห้งและขาดอาหารตอนที่ผู้หญิงที่เลี้ยงมันส่งมอบให้มูลนิธิลิงเวอร์เวตหนึ่งวันหลังจากดีโบมาถึงสกอตตี้ก็ตามมาสกอตตี้ถูกพบกันร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ในทุ่งซึ่งแม่ลิงนอนตายอยู่บนกิ่งไม้ข้างบนโดยไม่พบฝูงลิงใกล้ๆสกอตตี้ยังไม่เลิกร้องหาแม่ทำให้ลูกลิงตัวอื่นๆเครียดไปด้วยปกติแม่ลิงเวอร์เวตจะเป็นผู้ดูแลลูกตัวเองเป็นหลักช่วง3เดือนแรกของชีวิตลูกเวอร์เวตจะมีเพื่อนเล่นและมีผู้ดูแลห้อมล้อมลิงร่อนเร่บางตัวเ
คือลิงที่เคยฟื้นฟูตัวที่มูลนิธิแห่งนี้ตอบสนองต่อสิ่งร้องกูนลิงกระพร้าที่โตสุดและพึ่งตัวเองได้ที่สุดดูจะเข้าใจความเศร้าของสก็อตตี้อย่างดีเมื่อไรแม่ลิงกับพรามักจะหาความสงบจากพวกพ้องเฟลิเซียกอดตัวกูนในท่าที่ลูกเวอร์เวตกอดแม่ลิงดีโบอยู่กับความเศร้ามาพอแล้วและตัดสินใจที่จะปีนต้นไม้ต้นแรกโทษทีนะไม่ใช่ของแกนี่ตะขาบล่ะหลังจากนั้นไม่นานสก็อตตี้ยังถูกกักในบ้านพักลูกลิงแต่ลิงกำพร้าตัวอื่นรู้สึกสามัคคีและสงบลงแล้วกูนใช้เวลาช่วงเย็นเฝ้าดูลิงเวอร์เวตผู้ใหญ่นอกที่พักลิงกับพราแต่ระหว่างที่กำลังปรับตัวความเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาเยือนผู้ลิงกับพระอีกครั้งชีวิตของกูนเคธดีโบเฟลิเซียและสกอตตี้กำลังจะเปลี่ยนไปวันนี้พวกมันจะพบครอบครัวอุปถัมภ์ใหม่ที่เรียกกันว่าฝูงสโกรฝูงสโกรมีตัวผู้จ่าฝูงชื่อโซล่าและเป็นบ้านของเวอร์เวต30ตัวนี่เป็นครั้งแรกที่ฝูงจะรับลิงกำพร้าและทุกตัวก็พากันมาดูที่รั้วจากเท่าที่เห็นแม่จะตื่นเต้นมากเวอร์เวตตัวผู้ที่มูลนิธิถูกทำหมันหมดแล้วลูกลิงจึงดูน่าสนใจอลิสกับโชซอน่าแต่งขนให้โซล่าในฐานะจ่าฝูงโซล่าจะมีสิทธิ์เลือกตัวที่ต้องการก่อนเวอร์เวตตาทึ่งกับลูกลิงเหมือนกับไพรเมตส่วนใหญ่สก็อตตี้ยังเศร้าโศกเสียงร้องของมันทำให้ทั้งฝูงเครียดทันทีสก็อตตี้ร้องไม่หยุดซึ่งอาจทำให้แม่อุปถัมภ์ระแวงลิงกับพระตัวน้อยได้มันน่าตื้นตันที่ดีโบกับสก็อตตี้ได้คุยกันปูนสำรวจคอนไม้ใหม่เคธลองทักษะการปีนกับกิ่งไม้ใหม่ในที่สุดสก็อตตี้ก็พักมาให้เกาหลังเด็กที่สุดและเป็นตัวผู้ตัวแรกตัวเดียวที่แม่ลิงสนใจกูนสังเกตเห็นและฉวยโอกาสเอาไว้สำหรับดีโบและกูนนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญเยอะไปแต่แม้ว่าเวอร์เวตน้อยเหล่านี้กำลังจะเข้าสู่ความอบอุ่นของครอบครัวลิงใหม่ที่สุดแล้ว
พวกมันจะพึ่งพามนุษย์ที่ห่วงใยถิ่นอาศัยของมันคำถามคือแลกกับอะไรปี2013การล่าเพื่อการกีฬาสร้างรายได้กว่า75ล้านดอลลาร์สหรัฐจากค่าธรรมเนียมเราเปลี่ยนการอนุรักษ์เป็นอย่างอื่นเพื่อหาเงินผมว่าน่าเสียดายที่การอนุรักษ์กลายเป็นแบบนั้นกลายเป็นคำสกปรกคุณอนุรักษ์เพราะอยากเก็บไว้ค่าภายหลังไม่ได้อนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังหรืออนุรักษ์เพราะมันจำเป็นครับผมว่าเราไม่ควรมองสัตว์เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเลยมันไม่เกี่ยวว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจหรือไม่แต่เหตุผลก็คือสัตว์ชนิดนี้อยู่มาก่อนและมีสิทธิ์ที่จะอยู่แต่จากมุมมองด้านเศรษฐกิจถูกครับที่สัตว์เป็นตัวทำเงินได้คนชอบดูสัตว์มีข้อโต้เถียงเยอะเกี่ยวกับคนที่ร้องเรียนเรื่องลิงแต่คนก็ชอบดูมันเวลาไปอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ถ้าได้ไปที่โซนชายหาดแล้วได้เห็นพวกลิงพวกเขาหัวเราะแล้วก็เพลิดเพลินเมื่อมีลิงอยู่ใกล้นักท่องเที่ยวอย่ามาถ่ายรูปตัวละมั่งอาจจะจ่ายแค่10เซนแต่นั่นคือมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับการได้เห็นละมั่งเห็นยีราฟพูดไปก็เศร้าแต่ในงบดุลของเราทุกคนที่แคร์อนุรักษ์นี้สัตว์ถือเป็นสินทรัพย์มันเพิ่มมูลค่าให้สถานที่แต่สินทรัพย์ก็ต้องทำงานมันแย่มากผมเคยทำธุรกิจมาผมเลยรู้แต่มันแบบอย่างช้างตัวนั้นไม่ได้ออกแรงอะไรมากแค่โชว์ตัวก็ทำเงินได้แล้วถ้ามันทำเงินให้เราเราก็ยินดีที่จะเลี้ยงดูถ้าจู่ๆคุณบอกผมว่าช้างตัวนั้นทำเงินไม่ได้แล้วเราจะเก็บช้างไว้ทำไมล่ะผมไม่ได้คิดแบบนั้นแต่หลายคนอาจคิดมันเป็นแนวคิดที่เลวร้ายมากๆเลยล่ะครับตอนนี้ลิงกับพระน้อยไม่ว่างกังวลถึงอนาคตของการอนุรักษ์แต่พวกมันต้องเชื่อมสัมพันธ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ใหม่ผ่านมา4วันตั้งแต่พบกับฟูสโกรและลูกลิงทุกตัวก็ดูค่อนข้างพอใจแม้แต่สกอตตี้ก็เลิกร้องไห้ตอนนี้ลูกลิงพร้อมจะเรียนรู้โครงการแม่อุปถัมภ์ขั้นต่อไปวิธีหาของกินเองภายในกรงเล็กๆหากวางอาหารและขวดไว้ตรงจุดที่ลิงทุกตัวเอื้อมถึงก็จะไม่เหลืออะไรให้ลูกลิงเลยกูนเป็นตัวแรกที่ลองแต่ถ้าอยากเป็นแบบนี้คงอีกพักใหญ่กว่าจะได้กินดังนั้นมาเล่นกันหน่อยดีไหมเฟลิเซียทำหน้าตาแบบร้ายๆซุ่มโจมตีเคทคิดว่าตัวเองเจ๋งดีส่วนโบคิดว่าตัวเองคือจิงโจ้ในป่าลิงเวอร์เวทจะใช้เวลาส่วนใหญ่แต่งขนให้กันการแต่งขนช่วยเสริมการเข้าสังคมรวมทั้งช่วยแกะปรสิตและเศษอื่นๆออกจากขนด้วยแม่ๆก็ไม่ค่อยสนใจเฟลิเซียเท่าไหร่แต่พวกมันรักดีโบและแต่งขนให้ผ่านรั้วการทำแบบนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีกินเร็วอร่อยไหมขณะอาสาสมัครพยายามให้เคสเข้ากรงกูนก็ตัดสินใจเข้าไปเอง ดีจังมันเข้าไปแล้วเมื่อกูนดื่มน้ำจากขวดข้างในกรงได้แปลว่ามันพร้อมจะพบโซล่าโดยตรง
แบบไม่มีกรงขวางกั้นหลายวันให้หลังดูเหมือนว่าชีวิตลิงกับพระกำลังจะดีดีโบก็มาล้มป่วยเพิ่งฉีดสารเสริมชีวนะกับน้ำว่านหางจระเข้แก้ปวดท้องไปมันเริ่มถ่ายเป็นน้ำแล้วก็มีอาการเสื่องซึมแล้วเมื่อวานก็อ้วกกินอะไรไม่ลงเลยค่ะมีแค่นมที่มันดื่มก็อ้วกออกมาหมดและเมื่อเช้ามันดื่มน้ำแครอทกับน้ำแตงกวาแล้วไม่อ้วกแต่พอเป็นนมก็อ้วกออกมาหมดอีกตอนนี้เลยให้ดื่มนมเจือจางซึ่งตอนบ่ายไม่อ้วกแล้วค่ะแต่ไม่ง่ายเลยที่จะให้กินยาหลังทรมานอยู่3วันดีโบก็จากไปอย่างสงบตอนกลางคืนไม่มีใครรู้สาเหตุของอาการป่วยแต่เป็นเพราะที่พักพิงดีโบจึงได้รับการดูแลและได้ใช้เวลาสนุกสนานกับเพื่อนเวอร์เวตและฝนที่กำลังจะมาลูกลิงตัวอื่นๆอาจมีอันตรายได้ฝนตกหนักและน้ำท่วมแปลว่าลูกลิงที่เหลือต้องย้ายกลับไปที่พักเก่าห่างไกลจากแม่แม่ถ้าไม่นับเรื่องเจริญอาหารของกูนบรรยากาศก็ค่อนข้างเศร้าเดฟดูทัวร์เชื่อว่าความหวังของเวอร์เวตจะมาจากชาวบ้านท้องถิ่นมันสำคัญที่ต้องให้คนมีส่วนร่วมกับสัตว์ป่าให้มากที่สุดพยายามเปลี่ยนแปลงยืนหยัดและให้ความรู้ผมคิดว่านั่นคือหัวใจสำคัญแค่สอนว่าเราต้องทบทวนวิถีชีวิตตัวเองไตร่ตรองและเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สถานรับเลี้ยงสัตว์ป่ากำพร้าดักพาริสมีการสอนเรื่องการอนุรักษ์ให้เด็กๆในท้องถิ่นด้วยในหมู่บ้านชนบทมาตรฐานการศึกษานั้นย่ำแย่มากที่ยุโรปเด็ก12ปีจะไม่เรียนหลักสูตรเดียวกับเด็ก8ขวบและพวกเขาก็ไม่มีความคิดเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่าไม่ได้บรรจุในหลักสูตรมีเด็กสัปดาห์ละ8คนอยู่กับเรา1สัปดาห์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์พวกเขาได้ให้อาหารทำความสะอาดที่อยู่สัตว์ได้คลุกคลีกับสัตว์เหล่านี้ตลอดเวลาเราใช้สัตว์เหล่านี้เพื่อมอบโอกาสที่สองและให้เด็กๆเห็นว่านกอินทรีที่บินไม่ได้มันน่าเศร้าขนาดไหนแต่เราก็ยังให้ความรักกับมันได้และสัตว์เหล่านี้คือทูตของเราเป็นตัวแทนสรรพสัตว์
พวกมันกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ยังเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดังนั้นเป้าหมายเราคือการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสัปดาห์ก็เพื่อพิทักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ช่วยเผยแพร่ความรู้ในหมู่บ้านจากนั้นก็สร้างอนาคตที่ดีกว่าเพื่อพวกเขาผ่านการอนุรักษ์ในที่สุดเหมือนกูนรู้ว่าไม่มีเวลาแล้วมันจึงดื่มนมจากขวดภายในกรงอาหารและเมื่อกูนำเคทก็เป็นคิวต่อไปแปลว่าเคทกับกูนจะเป็นลิงกำพร้าสองตัวแรกที่ได้แม่อุปถัมภ์นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของโครงการอุปถัมภ์โซล่ารออย่างจดจ่อที่รั้วมันจะได้เข้าเป็นตัวแรก 2-3 อึกสุดท้ายกลอนประตูก็เปิดออกและอนุญาตให้แม่ๆเข้ามาได้เคทผู้กังวลดูนิ้วโป้งและซ่อนตัวข้างในกรงให้อาหารกูนประมาทแต่มั่นใจกว่าเคทมันพยายามเบ่งให้ดูตัวใหญ่และดูเหมือนว่ากูนจะเจอแม่แล้วอีก2เดือนข้างหน้าว่าที่แม่อุปถัมภ์จะได้เข้าออกศูนย์แนะนำตัวเพื่อมันจะได้ทำความรู้จักอย่างใกล้ชิดและเมื่อกูนกับเคทอายุได้3เดือนโซล่ากับตัวเมียยศสูงอื่นๆก็จะมีสิทธิ์พาลูกลิงเข้าไปยังพื้นที่หลักเพื่อพบกับฝูงที่เหลือเคทมานั่นแล้วท่าทางจะมีความมั่นใจสุดๆถ้าเวอร์เวดกับสัตว์ป่าอื่นๆจะต้องเติบโตในแอฟริกาใต้พวกมันก็อยากที่จะอยู่ในป่าเราต้องย้อนกลับไปใหม่ต้องเริ่มคิดหาวิธีปลูกพุ่มไม้ท้องถิ่นนอกตัวเมืองอีกครั้งสร้างพื้นที่ให้เป็นสวรรค์เขตร้อนให้สัตว์เหล่านี้มีที่อยู่และที่หากินเราต้องนำระบบนิเวศที่เป็นสวรรค์ของสัตว์เหล่านี้กลับมาให้ได้ค่ะตลอดหลายสัปดาห์นี้เคทกับกูนได้สร้างสัมพันธ์กับแม่อุปถัมภ์แอนน่ารับกูนไปเลี้ยงซูโซล่ารับเลี้ยงเคทเคทกับกูนปรับตัวเข้ากับฝูงอุปถัมภ์ได้สำเร็จแม่ดูแลพวกมันเหมือนกับญาติพี่น้อง VMF มีวิสัยทัศน์มีความฝันที่เรียกว่าป่าเวอร์เวดค่ะป่าเวอร์เวดจะมีพื้นที่ทั้งหมด 1,800 ถึง 3,000 ไร่จะเต็มไปด้วยต้นไม้พื้นเมืองนี่จะไม่ใช่แค่สถานที่พักฟื้นเพื่อปล่อยลิงเวอร์เวด
แต่ว่าจะเป็นระบบนิเวศที่เจริญเติบโตป่าแห่งนี้จะไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับเวเวตเท่านั้นมันจะมีศูนย์ให้การศึกษาเราจะได้สอนเด็กๆเกี่ยวกับสัตว์ป่าและสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องสอนเรื่องความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าต้องเปลี่ยนแนวคิดสอนให้มีความเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นจะรวมอยู่ในการสอนให้คนใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์ป่าอีกครั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ป่าซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับในที่สุดก็มาถึงวันสำคัญแม่อุปถัมภ์แอนนากับโซล่าจะพากูนกับเคทออกไปพบกับฝูงกูนกับแอนนาไปก่อนเคทกำลังรอกูนมองตรงไปที่บ้านไม่ช้าก็ถึงคิวของเคทกับโซล่าลูกลิงจะได้ยศตามแม่ของมันแปลว่าตอนนี้เคทเป็นอยู่ในระดับจ่าฝูงและกูนก็ระดับสูงเช่นกันแม้แอนนาจะไม่ชอบกูนก็ปีนขึ้นถึงกิ่งไม้ที่สูงที่สุดโดยไม่รอช้าทันทีเคทอยู่พื้นที่โซล่าและทดสอบต้นไม้อย่างรอบคอบชีวิตดีๆในฝูงสโกรตอนนี้ทั้งกูนเคทและลิงตัวเมียที่เหลือต้องอดทนรอให้ลิงกับพระชุดต่อไปได้พบแม่ลูกลิงกำพร้าได้โอกาสอีกครั้งกับฝูงใหม่หลังถูกรับเลี้ยงพวกมันจะดูและเรียนรู้จากผู้ใหญ่และเติบโตเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มแต่ถ้าเวอร์เวดจะมีชีวิตต่อไปการอนุรักษ์กับประชากรที่เพิ่มขึ้นในแอฟริกาใต้จะต้องสมดุลกันก็เพื่อลิงรุ่นนี้รุ่นต่อไปและต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ